การยืนไว้อาลัยแก่เจ้าหน้าที่ทำงานดับไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่สองนายที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในช่วงฤดูฝุ่นควันที่ผ่านมาเป็นส่วนหนึ่งของพิธีมอบโล่รางวัลการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าย,ยอดเยี่ยมประจำปีงบประมาณ2567แก่ตัวแทน24หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันว่าสถานการณ์ฝุ่นควันเชียงใหม่ปีนี้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาค่ะโดยพบจุดความร้อนสะสม8,629จุด ว่าลดลงจากปีก่อน4,457จุดคิดเป็นร้อยละ34แต่ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ50ส่วนพื้นที่เผาไหม้มีจำนวน510,000ไร่น้อยกว่าปีที่แล้วซึ่งมีพื้นที่เผาไหม้เกิดขึ้นกว่า1,100,000ไร่ถือว่าทำได้ดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้ขณะที่ค่าคุณภาพอากาศพบว่าเกินค่ามาตรฐานรวม87วันลดลงจากปีก่อนร้อยละ24 แต่ยังเกินจากเป้าหมายที่ตั้งไว้30วันส่วนด้านการแพทย์และสาธารณสุขพบว่ามีผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจลดลงจากปีก่อนร้อยละ76แต่อุปสรรคสำคัญในการแก้ปัญหาฝุ่นควันก็คือไฟป่าในพื้นที่อนุรักษ์5ล้าน3แสนไร่ซึ่งเกิดขึ้นเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนจุดความร้อนทั้งหมดต้นปีเราจะลดพื้นที่เผาไหม้ไปได้เยอะเลยส่วนไฟที่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีการควบคุมมีทิศทางมีระบบ แต่พอหลังจากนั้นมันก็เริ่มเป๋ก็คือเริ่มมีคนที่เหมือนกับนัดกันจุดอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้ทิศทางของล่องรอยในการที่เราจะทําให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเนี่ยม,มันเบี่ยงเบนออกไปมากมายอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะ<ม>ก็เดี๋ยวจะมีการถอดบทเรียนมีขหอกันแล้วก็จะคิดมาตรการในการจัดการและป้องกันมากขึ้น ด้านประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่ระบุว่าแม้กระบวนการทำงานมีพัฒนาการมากขึ้นค่ะแต่ว่าผลการแก้ไขปัญหาไฟป่าเชียงใหม่ปีนี้ถือว่ายังไม่น่าพอใจมากนักเนื่องจากปัจจัยต่างๆรวมทั้งระบบและงบประมาณยังมีข้อจำกัดซึ่งทุกภาคส่วนต้องหันมาร่วมกันถอดบทเรียนอย่างรอบด้านปัญหาพ m 2.5เนี่ยมันใหญ่ใหญ่มากนะครับคือมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ภายใต้ความเหลื่อมล้าและมีผลประโยชน์ทับซ้อนคําใหญ่ๆพวกนี้มันอาจจะต้องถูกเอามาดูละเอียดนะฮะแล้วก็ปลดล็อกปลดล็อกทุกเรื่องหมายถึงทั้งกฎหมายทั้งระเบียบทั้งระบบราชการระบบบริหารระบบงบประมาณระบบกระจายอำนาจระบบอะไรต่อไม่ไรเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงหลายส่วนมาก ศาสตราจารย์นายแพทย์ขวัญชัยสุภรัตพิญโยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยลาลัยเชียงใหม่ได้สรุปสถานการณ์หมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ในรอบ12ปีค่ะคือระหว่างปี2555ถึง2 5 6พพบว่าแต่ละปีมีความรุนแรงและระยะเวลาของฤดูมหมอกควันแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจำนวนจุดความร้อนเป็นสำคัญค่ะ โดยปี2566มีอากาศเลวร้ายที่สุดค่าเฉลี่ย71.3ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรรองลงมาคือปี2555ค่าเฉลี่ย62.7ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรส่วนปีนี้เลวร้ายเป็นอันดับที่3ค่าเฉลี่ย61.9ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะ